ท้องผู้ชายอยู่ไหมผู้ชายอยู่ไหมจะยึดอาสนินเป็นผัวคนที่17ด้วยไอ้อ่ะจิตใจตาแหลทำไมไม่จิตใจเลวยิ่งกว่างูพิษอีกตัวละเอาแล้วแม่อยากเป็นนายกตัวสั่นเลยค่ะฉันสั่นมาตั้งนานแล้วไอ้ควายสูงสุดเนี่ยพี่ลีน่าเคยเสร็จกี่ครั้ง24ครั้งพอเราไปต่อว่าเขาก็ตบเรายากจนลำบากถึงขนาดว่าต้องไปขอกับข้าวจากแถววรจักรที่เขาร้านอะไรกินเหลือแล้วเขาก็เทรวมๆๆ มาให้เรากินโอ้ยิ่งกว่าอาหารเหลาดีกว่ากินข้าวกับน้ำปลาทุกคนสวัสดีขอเขาว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการโยโย่ทอของคุณหมอสนินวันนี้เราเอพิโซด6แล้ววันนี้นะครับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์เป็นวันที่เราเป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงมาออกรายการของเราผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าแม่ของการด่าหรือคุณจะเรียกเขาว่าเขาคือเน็ตไอดอลของประเทศไทยก็ได้เขาจะทำอะไรเขาทำได้หมดทุกอย่างเขารีวิวเก่งหมดเลยคนคนนี้คือคนที่คุณหมอสุนินรักและนับถือและให้เกียรติขอให้พวกเราต้อนรับเขามาเลยครับพี่ลีน่าจังครับนี่คือเส้นทางทางบ้านสายทองที่วันนี้มีความสุขมากเพราะว่าฉันมายึดคฤหาสน์หรือพระราชวังอันหรูหราของหมอสุนินโอ้มาดามปูจามาดามปูจาเธอเสร็จแน่วันนี้ฉันมายึดคฤหาสน์ของเธอดูฟันฉันสิสวยที่สุดในปฏิพีใน3โลกในโลกนี้เลยใครๆจะสู้ฉันไม่ได้เซรามิกวีเนียวันนี้ใครรู้ไหมทำให้ฉันสวยแล้วมั่นใจใบหน้าฉันก็สวยยิ้มก็สวยจะหาผัวได้อีกเป็นร้อยก่อนตายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่คฤหาสน์คุณหมอสุนินทร์รายการผู้ชายอยู่ไหมผู้ชายอยู่ไหมจะยึดหมอสุนินทร์เป็นผัวคนที่17ด้วยไอ้รอชิบหายเห็นแล้วแบบโอ้ยสยิวแล้วดูหัวนมจอดด้วยโอเคพี่ลีน่าตามธรรมเนียมของคุณหมอสุนินทร์ถ้ามาเราต้องเปิดแชมเปญได้เลยได้เลยเปิดยังไงอ่ะเปิดไม่เป็นได้ครับก็เดี๋ยวผมเปิดปุ๊บอุ้ยเสียดายคราวนี้เดี๋ยวเราเทพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราแป๊บค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าหมอสนินบ้าอวดร่ำอวดรวยชอบเทแชมเปญแต่สาเหตุไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวอ้วนแต่เขาไม่อ้วนเขาดึงสนิทมากแม่ลีน่าอันนี้มันคือกระติกใช่มียังมีอะไรคาใจกับกระติกคาใจยังไงกระติกมึงยังไม่สำนึกเลยมึงบอกแต่คนทั้งประเทศเขาอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมึงละมึงเขาจะฆ่าปิดปากมึงเลยมึงยังไม่บอกอีกเหรอหลักฐานออกโจงแจ้งทั่วประเทศเขารู้กันหมดใช่ไหมถ้ามึงรีบสารภาพเขาจะกันมึงไว้เป็นพยานจิตใจตาแหลทำไมมึงจิตใจเลวยิ่งกว่างูพิษอีกตัวละพิษนี่แหละครับกระติกจ๋ากระติกกูไม่จ๋ากับมึงแล้วพี่ลีน่าโมโหเรื่องกระติกแล้วขอเราต้องตามหาความจริงให้ได้ใช่เราต้องบันดุงความยุติธรรมให้กับสังคมเพราะว่าเขาจะตายฟรีไม่ได้แตงโมนิดาจะตายฟรีไม่ได้ฉันจะบันดุงความยุติธรรมละตามหาล่าความจริงให้แตงโมนิดาได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวคุณหมอสุนินทร์จะเข้าเรื่องประเด็นฮอตฮอตหลายๆเรื่องของพี่ลีน่าเลยนะครับลีน่าผมไม่รู้ว่ามีคนเตียงถามพี่ลีน่าในรายการแบบนี้เปล่าพี่ลีน่าเป็นคนกรุงเทพหรือคนจังหวัดอะไรครับเกิดกรุงเทพค่ะคือคุณพ่อคุณแม่นี่มาจากสัวเถาว่ายน้ำข้ามทะเลมาเพราะประเทศจีนมันเป็นคอมมิวนิสต์แล้วพ่อแม่นี่อดอยากมากกินข้าวต้มยังไม่มีปัญญากินต้องเอามันมาต้มกับข้าวต้มเพื่อกินท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเสือผืนหนอนใบหมอนใบแล้วเราก็เป็นลูกคนขายน้ำตาลสด12คนแม่มีลูก12คนคลอดเองหมดตัดโรคเองหมดโอ้โหแล้วก็ยากจนลำบากถึงขนาดว่าต้องไปขอกับข้าวจากแถววรจักรที่เขาร้านอะไรกินเหลือแล้วเขาก็เทรวมมาให้เรากินโอ้ยิ่งกว่าอาหารเหลาดีกว่ากินข้าวกับน้ำปลาแล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องยังอยู่ครบ12คนไหมครับตายไป6เหลือ6แต่ว่าฉันไม่ครบไม่ครบฉันไม่ครบพี่น้องเลยเพราะว่าฉันไม่ชอบแบบขี้เกียจไม่สู้งานผมก็ไม่ครบพี่น้อง จริงๆปวดหัวมันไม่ได้ดั่งใจเราเป็นคนสู้เราเป็นคนคล่องแคล่วเราเป็นคนโฉงฉางเรามีอะไรเราพูดใช่ค่ะผมก็ไม่ครบกับพี่น้อง
เลยไม่ครบสักคนเลยแล้วที่ไปเลยมึงตายกูก็ไม่ไปเผาศพมึงผมก็เหมือนกันมึงตายกูก็ไม่ไปเผาศพกันจริงๆผมพูดอย่างนี้นะภรรยาผมว่าอย่างนี้เลยก็เขาเป็นคนเลวอ่ะในเมื่อเราเจอคนเลวแล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยยุ่งแล้วปวดหัวปวดบทกบาลบทกบาลงานไม่ทำจะเอาแต่เงินที่นี่นะครับการมาสร้างตัวสร้างฐานะเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กที่ผมเห็นพี่ลีน่าเนี่ยก็คือเริ่มที่ประตูน้ำใช่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยสามีไปมีเมียน้อยแล้วก็มีลูกกับเมียน้อยแล้วเราก็เพิ่งคลอดลูกแล้วเราเสียใจมากอ่ะเราก็เลยทิ้งทุกอย่างที่จันทบุรีครับแล้วมีเงินมาล้านหนึ่งมาที่ประตูน้ำเลยมาทำเสื้อผ้าส่งออกขายมาโดนน้องสาวหลอกลวงอีกโกงอีกแล้วไปแจ้งความจับเราอีกหาว่าเราเนี่ยพยายามฆ่าเขาโอ้ยเราบอกตำรวจบอกไม่ใช่นี่พี่น้องท้องเดียวกันเลยแล้วเขาก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมอันนั้นน่ะว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้เงินที่เราลงทุนไปล้านหนึ่งอ่ะเขาจะคืนเราแค่ 360,000 แล้วให้เราไปออกไปจากบ้านเขาโอ้โหเราก็ยอมเพราะว่ามันไปแจ้งเราข้อหาพยายามฆ่าเนาะแล้วตำรวจเขาก็เลยแบบยังไม่ได้ลงบันทึกประจำวันอะไรเขาก็เลยบอกอ้าไก่เกียรติพี่นี่น่าขายผ้าเราทำเสื้อผ้าส่งออกอยู่ที่ประตูน้ำอ๋อไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่ค่ะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าค่อยมาทำทีหลังกระเป๋ามาทำทีหลังใช่ค่ะถ้าพวกจะเห็นภาพพี่ลีน่ายืนเรื่องมีกระเป๋าเยอะแยะอะไรอ๋อตอนนั้นมันคือหลังจากที่ว่าอิรักบุกคูเวตแล้วทีนี้ก็ตะวันออกกลางที่เราเคยส่งออกปีนึงตั้ง 2,000 ล้านมันไม่มีแล้วอ่ะมันมีสงครามใช่ไหมฮะแล้วก็ยึดน่านฟ้าปิดน่านฟ้าเราก็ลำบากแล้วเราก็จะต้องหาสินค้ามาขายเพิ่มเอากระเป๋ารองเท้าเข็มขัดเพื่อที่จะมีรายได้หลายๆทางทุกวันนี้ยังถือว่าตัวเองรวยแล้วยังยังชีวิตเนี่ยจะยังไม่ตายมันจะต้องสู้มันจะต้องดิ้นรนเราจะต้องชีวิตเราจะต้องมีคุณค่าเราจะต้องทำให้เรารวยกว่านี้และทำประโยชน์ให้กับประชาชนประเทศชาติมากกว่านี้คนเนี่ยนะพี่เลี้ยงลีน่ารู้ไหมพี่ลีน่าจะมาทำฟันกับผมเนี่ยมีแต่หมอเหมอโทรมาหาผมหมดมึงกล้าทำเหมอถ้ามึงทำไม่ดีขึ้นมาแล้วมึงโดนด่านะผมบอกรู้เปล่าตอนผมอายุ24ผมทำฟันให้คุณหญิงอุไรศรีได้ผมผ่านด่านนั้นได้ผมบอกว่าผมก็ต้องผ่านด่านนี้ได้ยิ้มของประชาชนอ่ะนะครับคนนี้คือยิ้มของประชาชนดิฉันก็มีความสุขคือจะบอกคุณผู้ชมนะคะอันนี้ดิฉันใช้จริงเลยนะคะตอนแรกเนี่ยดิฉันมาเนี่ยปากดิฉันน่ะเน่าเหงือกดิฉันเน่าทรมานมากกินอะไรก็เจ็บปวดไปหมดกลางคืนก็เจ็บปวดไปหมดเหมือนกับว่าแล้วมีกลิ่นปากแล้วก็ไม่มั่นใจเลยเวลาคุยกับใครกลัวเขารังเกียจเราฉันมาตรวจฟันวันนั้นเพื่อจะทำเซรามิกมีเนี่ยนี่ปรากฏว่าคุณหมอสุนินใจดีให้ดิฉันมา2หลอดนะคะคือหลอดสีแดงกับสีดำปรากฏว่าดิฉันลองใช้นะคะบีบนิดเดียวเองคุณผู้ชมตอนแรกเราก็บอกโอ้โคตรแพงเลยตั้ง500กูเสียดายเงินกูไปซื้อในห้างได้ตั้งหลายหลอดแต่พอเราใช้ปุ๊บเนี่ยแค่ไม่ถึงเดือนนะคะช่องปากดิฉันก็เหงือกเน่าๆเหงือกแล้วมีกลิ่นปากกลิ่นเหม็นหายหมดเลยสีดำเนี่ยอันเนี้ยแก้กลิ่นปากได้ดีมากๆเลยนะคะพอแปรงแล้วปากสดชื่นทั้งวันไม่ต้องอมยาอมปกติแล้วนะคะดิฉันต้องอมยาอมวันนึงอ่ะหมดต้องเกือบ100บาทแต่อันเนี้ยเราอ่ะใช้แล้วเนี่ยกลิ่นปากเราสะอาดเราใส่แมสนะคะก็ไม่มีกลิ่นปากเหม็นอันเนี้ยขอการันตีเลยดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ไม่แพงเลยเขามีวางขายแล้วนะคะที่โลตัส500สาขาเลยเรามาพูดถึงความดีของลีน่าจังบ้างหน่อยสิคือจริงๆเนี่ยดิฉันเนี่ยมีมูลนิธิลีน่าจังช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายฟรีแล้วเราก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยตั้งแต่ปี44นี่21ปีแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็เคยทำรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนทั่วประเทศเลยเคสที่เราช่วยเหลือเป็นหมื่นหมื่นเคสหมื่นหมื่นเคสเลยนะคะใช่ค่ะทุกวันนี้ดิฉันก็ยังทำอยู่นะคะอย่างกรณีที่มันเป็นเคสใหญ่ๆมีประชาชนมีปัญหาเขาก็จะอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราเสร็จแล้วเราก็จะประสานนะข้อกฎหมายเขาแล้วก็จี้ตำรวจให้ดำเนินคดีทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมส่วนไอ้คลินิกของดิฉันเนี่ยเป็นแพทย์แผนไทยเราเปิดมา3ปีเรามีโครงการกองทุนมะเร็งผู้ยากไร้ก็คือผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมาเนี่ยถ้าคุณยากจนเนี่ยคุณได้รับยารักษาฟรีจากเรายาเราให้ฟรีเอาไปกินกินแล้วก็กินอาหารอะไรนอนหลับสบายสุขภาพกลับมาคืนดีหมดนี่หายไหมหรือว่าชะลอการตายมากขึ้นหรือว่าหายป่วยไหมหายขาดมีถ้าเขามีวินัยกินยา3เดือนเราไม่ได้ดูแลแค่ครั้งเดียวเราดูแลจนคุณหายเพราะเขาคนจนมันไม่มีทางที่จะมาซื้อยากับเราได้ตั้ง120,000หรอกถือว่านี่นะครับพี่ลีน่าจังของพวกเรานะครับพี่ลีน่าจังลงสมัครเลือกตั้งมาทั้งผู้ว่าทั้งสสกี่ครั้งแล้วครับทั้งหมดคือดิฉันลงสมัครผู้ว่า3ครั้งสว2ครั้งแล้วก็สส1ครั้งแต่ว่าสวยจริงๆลงผู้ว่ากระโดนใบแดง1ครั้งมาลงสวกระโดนใบแดง1ครั้งว่าทำไมชีวิตฉันมันมีกรรมมันแบบว่าทำไมเขาไม่ยอมให้ฉันเข้าสู่สนามทำไมเขาต้องเขี่ยฉันออกจากสนามเพราะว่าคนเขากลัวฉันพวกเขาจะโกงกินจะทำอะไรเนี่ยเราจะออกมาแฉหมดยุคปัจจุบันเนี่ยการเลือกตั้งกำลังจะมาละพี่ลีน่าเนี่ยเป็นคนที่เน็ตไอดอลตัวท็อปที่สุดของประเทศถ้าพี่ลีน่าตังสามารถชนะเลือกตั้งแล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีเอาตำแหน่งไหมเอา
เอาแล้วเนี่ยอยากเป็นนายกตัวสั่นเลยค่ะฉันฝันมาตั้งนานแล้วเอาแน่นะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฉันมาให้คุณหมอสุนินเป็นจะเหมาะสมกับฉันพี่ลีน่าครับคราวนี้เรามาถามเพื่อความมันนะผมจะย้อนหลังนายกรัฐมนตรี10คนพี่ลีน่ายังบอกตอบแบบสั้นๆนะครับเอาคนแรกคนที่กำลังเป็นอยู่แล้วกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปตายซะยิ่งลักษณ์ไม่ต้องกลับมาเลยอภิสิทธิ์เวชชีวะหน่อมแหนมลำคานสมชายวงสวัสดิ์มึงเป็นตัวของตัวเองซะไม่ใช่มีคนมาบงการมึงลำคานสมัครสุนทรเวชไม่ต้องเกิดมาชาติหน้าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อันนั้นยิ่งไปใหญ่เลยเพราะว่าคุณไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติเพราะคุณยึดอำนาจเข้ามาทักษิณอันนี้อึกอักนิดนึงเขาเป็นคนเก่งพูดมากกว่านั้นนะเขาเป็นคนเก่งนะเขามีแบบไอเดียดีมากเลยนะวิสัยทัศน์ดีมากแต่เรื่องโกงก็เก่งโกงก็เก่งโกงก็เก่งแต่ว่าคนไทยเขายอมรับได้ก็บอกว่าโกงเก่งก็ช่างมันเพราะว่ามันทำงานเก่งมันบริหารเก่งมันทำให้เราพวกเราอะรวยขึ้นถูกต้องแต่ในความคิดเห็นของคุณแม่ลีน่าเขาแก่เกินไปแล้ว70กว่าแล้วคุณไอ้ชาวลิตชาวลิตยิ่งไปใหญ่เลยฉันเคยไปไล่เขาเลยปี40น่ะคุณบรรหารครับบรรหารหลงจู้ไม่ต้องกลับมาเลยค่ะชวนหลีกภัยชวนหลีกภัยนี่ก็แบบเชื่องช้าประเทศเราอ่ะมันไม่พัฒนาประเทศอื่นเข้าไปถึงไหนล่ะเราควรมีนายกที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์นะถูกต้องแต่ทุกวันนี้มันเกิดจากอะไรนักการเมืองไงพรรคไหนที่แบบว่าลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็มีการจ่ายเงินอะไรก็ได้กลับมาก็มีแต่หน้าเก่าๆมันทำให้เราเบื่อมากเลยทำให้พวกเราคุณภาพชีวิตได้แค่นี้จำลองสีเมืองจำลองสีเมืองยิ่งไปใหญ่เลยคุณไม่เอาเงินมาบริหารประเทศเลยคุณมีแต่เอาเงินไปฝากธนาคารแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเราต้องการเงินเนี่ยบริหารประเทศและสะพัดไปสู่ประชาชนโอ้ยนี่กลายเป็นรายการคุยเรื่องการเมืองไปซะแล้วพี่ลีน่าถ้าเห็นภาพนี้แล้วคิดถึงอะไรเอาไปเลยครับเห็นภาพนี้ก็นึกถึงแตงโมนิดาไงจมน้ำตายและทุกวันนี้ก็ยังหาความยุติธรรมให้นางยังไม่ได้เลยมีแต่โลกโซเชียลกับนักข่าวตำรวจมึงทำอะไรอยู่รัฐบาลมึงทำอะไรอยู่ทำไมมึงไม่ถามมึงยังโง่กว่าประชาชนเลยคราวนี้ผมให้ดูภาพนี้นะครับค่ะอันนี้ก็ป้ารัตนาจริงๆเนี่ยหมอปาเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าฉลาดทางการตลาดแต่เราไม่เห็นด้วยกับเขาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณเอาคนที่เขามีปัญหาทางประสาทแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะทำการตลาดแต่ว่าเรามองแล้วว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดป้ารัตนาหายขึ้นมาแล้วก็มีภาพเหล่านี้อยู่ในโซเชียลตลอดเนี่ยลูกเต้าเขาสามีเขาก็จะอายอันนี้ภาพนี้คุณหมอสุนินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ทีมงานจัดมานะครับควายคือควายเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันน่ายกย่องนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันกำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วมีราคาแพงมากบางตัวเป็นล้านเลยนะคะใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยควายเนี่ยมันมีคนเนี่ยชอบใช้ควายเนี่ยไปด่าคนทั้งเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไปสัตว์ที่เราควรจะอนุรักษ์แต่ชอบเอาไปใช้ด่าเช่นไปด่านายกว่าไอ้ควายด่านายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยคือบางเรื่องบางนโยบายหรือว่าบางคำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ถูกใจประชาชนก็เลยเอาควายเนี่ยมาด่าเป็นว่าไอ้ควายกิตติศัพท์ของพี่ลีน่าจังคือเป็นผู้หญิงที่ใช้ผู้ชายเปลืองที่สุดในประเทศไทยนะฮะได้ไหมผมบอกว่าในประเทศไทยคราวนี้มีสามีทั้งหมดกี่คนครับ15คนค่ะคุณนับยังไงในการที่ว่าจะเรียกคนคนหนึ่งเป็นสามีเขาต้องอยู่กินกับพี่ลีน่าจังกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีคืออย่างนี้ค่ะอย่างสามีคนแรกเนี่ยมีลูก2คนจดทะเบียนสมรสนะฮะ16ปีแล้วถึงหย่ากับเขาเพราะมีเมียน้อยถูกต้องครับมีเมียน้อยแล้วเราทนไม่ได้มีเมียน้อยต้อง2คนมีลูกต้อง3คนพอเราไปต่อว่าเขาก็ตบเราที่หน้าร้านแล้วเราก็กิ้งไปที่บนฟุตบาททำให้เราอับอายคนชาวประตูน้ำแล้วก็ขออย่าแต่เขาก็ดีนะเขายกสมบัติร้อยกว่าล้านให้เราหมดเลยนะทีนี้เราก็คิดว่าเราอ่ะต้องไม่รักใครแล้วต้องรักตัวเองทีนี้มันก็มีผู้ชายเข้ามาเพราะเราเป็นแม่ไม้เนื้อหอมเนาะประกอบกับเรามีตังค์ด้วยเนาะพอมันมีเซ็กด้วยกันปุ๊บเนี่ยมันจะขอตังค์มันจะบอกว่าน้องลีน่าขอตังค์หน่อยจะไปผ่อนรถเบนซ์บ้างไปเรียนต่อปริญญาโทบ้างเราก็ไม่พอใจเราก็เลยว่ามันเลยไอ้โสเภณีชายไปจากชีวิตกูแล้วไปทุกคนเลยโดยที่ไม่ต้องมาลบลาค่าฝันกันหลายคนในเมืองไทยอยากจะรู้นะครับเสียสาวครั้งแรกตอนอายุโอ้ยคือตอนที่ออกจากบ้านถูกแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าเอากีตาร์ทุบทีวีเพราะเราเป็นคนใจร้อนไงเพราะว่าส่งน้องสาวไปเรียนหาเงินเก่งตั้งแต่อายุตอนนั้นเพิ่งจะ19นะคะจัดไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วได้เงินมาตั้ง 400,000 น่ะกําไรตั้ง 400,000 เยอะนะแล้วก็ส่งน้องสาวไปเรียนแล้วกลับบ้านดึกไม่ได้ความผิดเราไงก็แม่ก็มาตีเราก็เลยเอากีตาร์ทุ่มทีวีโดนแม่ไล่ออกจากบ้านพอไล่ออกจากบ้านเราก็เลยไปอยู่กับผู้
ชายที่รู้จักการเรียนหนังสือด้วยกันเขาไปอยู่จันทบุรีเราก็เลยเขาขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นข้างถนนเป็นรถเข็นเราก็เลยไปขออาศัยเขาอยู่ขออาศัยเขากินไม่ได้เงินเดือนไปล้างชามให้เขาแล้วพอกลางคืนเนี่ยเราลงมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมปรากฏว่าเขาก็เดินตามมาแล้วดันเราเข้าห้องน้ำข่มขืนเราในห้องน้ำเลยเป็นการข่มขืนไม่ใช่สมยอมไม่ใช่สมยอมพี่ลีน่าครับเอาแบบแรงๆเลยนะใช่คืนนึงเนี่ยเลตเซว่าถ้าขึ้นเตียงปุ๊บเนี่ยนะครับกับผู้ชายเนี่ยนะสูงสุดเนี่ยพี่ลีน่าเคยเสร็จกี่ครั้ง24ครั้ง24ครั้งเพราะว่าคนนี้เป็นนักข่าวอายุ25เองแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอุ้ยเอาเก่งมากมีซิกแพคด้วยมันมีพลังเยอะมากเอาก็ต้องเอาคนหนุ่มนะคะคนแก่ๆแม่งเหี่ยวต้องมานั่งปั๊มเสียเวลาค่ะดิฉันเบื่อมากเลยไม่ถึงจุดสุดยอดและอารมณ์ค้างพี่ลีน่าครับคำว่าเปิดสถานีดาวเทียมของพี่ลีน่าเนี่ยมันคืออะไรผมไม่เข้าใจคือว่าตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีดิจิตอลทีนี้เราไม่ต้องขอกสทช.เพราะมันยังไม่มีกสทช.เราก็ไปเช่าสัญญาณดาวเทียมจากแคททอลคอมพอดีเราโชคดีไปถึงได้เลย1ล้านเราก็มีจ่ายใต้โต๊ะนะเราเป็นคนใจถึงไงเสร็จแล้วเราก็จ้างคนเลยมาวางระบบอะไรไปหมดไปประมาณซื้อเครื่องมือหมดไป3ล้านเช่าสัญญาณดาวเทียมเดือนละตอนนั้นที่ดิฉันทำอ่ะเราก็แบบมีคนติดต่อมาแย่ๆจะมาเป็นพิธีกรแต่เราดูแล้วมันไม่ผ่านเราก็เลยเป็นคนเดียวเลยวันหนึ่ง18ชั่วโมงตั้งแต่เช้า6โมงถึงเที่ยงคืนเรตติ้งเราเนี่ยเป็นอันดับ4ของประเทศนะใช่ดังมากดังมากแต่ว่าพอมันมีการชุมนุมประท้วงมีชุมนุมประท้วงมันก็เกิดช่องดาวเทียมของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมานั่นแหละเขาก็เลยแย่งเรตติ้งเราไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาออกมาตั้งเวทีถนนปิดถนนอะไรแล้วประท้วงตอนนั้นเราก็ลำบากเหมือนกันเจ๊งไปแบบ25ล้านเนี่ยลีน่าครับคุณหมอสุนินเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานบะหมี่เป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ผมเพิ่งได้จากทีมงานมารู้ว่าพี่ลีน่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้เป็นเนี่ยนะต้องให้พี่ลีน่าสอนปรุงเอาเลยฉันถ้าคุณหมอให้ฉันสอนปรุงกับคุณหมอตายแน่เนี่ยที่ละแฉบตูดแน่เลยเพราะว่าฉันจะกินก็คือเอาละครับฉันชอบอันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นพริกป่นนะเขาเรียกว่าพริกป่นที่อยู่ในน้ำพริกเผาฉันก็จะใส่ทีเนี่ยเป็นถ้วยเลยแล้ววันนี้รับรองหมอสุนินต้องแสบตูดแน่ขี้ไม่ออก นี่คือที่แม่กินอยู่นะคะแล้วก็เวลาใส่พริกน้ำส้มเนี่ยแม่ค้าเขาก็จะมองแล้วแบบว่าอุ้ยเฮียนี่มึงทำร้านกูเจ๊งเลยแล้วก็ตัดพริกชี้ฟ้าเนี่ยใส่ลงไปให้หมดเลยนี่คือที่แม่กินอยู่นะคะเนี่ยพูดไปก็น้ำลายไหลไปเลยค่าเครื่องปรุงเนี่ยนะนี่ต้องอย่างนี้เลยค่ะแพงกว่าก็ใส่น้ำตาลนี้เลยค่ะก็เทแม่งลงไปเลยร้านเจ๊งก็ช่างหัวมันแล้วก็นี่แดกก็หมอสุดินแดกไม่ใช่กูแดกช่างหัวมันมันจะแสบมันไม่ช่างหัวมันเดี๋ยวกูจะมารู้กันว่าคุณหมอสุดินกินแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังไม่สะใจเนาะเนี่ยดูแล้วยังไม่สะใจน้ำพริกเผาเนี่ยยังไม่สะใจยังไม่สะใจแล้วก็เทพริกป่นลงไปเลยหมอสุดินแดกไม่ใช่กูแดกช่างหัวมันค่ะเอาให้แสบตูดเลยขี้ไม่ได้เลยแล้วก็แดกให้หมดด้วยนะหมอสุนินแดกไม่หมดนะกูไม่กลับเอานะครับแดกให้หมดเลยหมดชามด้วยชอบบอกสู้อีกนิดนึงไม่ได้ฉันมาทั้งทีแล้วคุณจะมาสู้นิดนึงอันนี้คุณต้องกินให้หมดชามสำลักเลยผิดกติกาห้ามกินน้ำต้องกินให้หมดก่อนไม่อยากตายพี่ลีน่ากินอย่างนี้จริงๆเหรอฮะกินอย่างนี้เลยค่ะกินจนแบบไปที่ร้านแม่ค้าเขามองแล้วก็แบบเขาด่าเขามองแบบเฮียนี่มากินอีกแล้วทำร้านคุณเจงเนี่ยค่าก๋วยเตี๋ยวชามนึง50บาทแต่เติมเครื่องปรุงไปเนี่ยเป็นร้อยละเขาจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วกระเพาะไม่ทะลุเหรอฮะไม่ทะลุกินมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้ามันไม่ใส่พริกมันบอดแซ่บมันกินไม่ลงแสดงว่าความดุความร้อนรุ่มเนี่ยนะครับมาจากการกินอย่างนี้พริกมีประโยชน์พริกกินแล้วมันทำให้เลือดเราสูบฉีดไหลเวียนคุณดูผิวพรรณดิฉันสวยสวยขนาดดิฉัน63มาดูใบหน้าดิฉันอะไรเนี่ยเต่งตึงผิวพรรณนี่สวยมากๆเลยพี่เป็นคนเซ็กซี่สวยอยู่แล้วค่ะเซ็กซี่ไม่งั้นจะมีผัว15คนเลยค่ะสวยเลือกได้ค่ะตัวคุณหมอสุนินเนี่ยตอนที่ยังไม่รู้จักกับรู้จักเนี่ยขอวิจารณ์หน่อยสิคือตอนแรกนะคะกลางคืนเนี่ยเราเป็นผู้สูงอายุ63ปีกลางคืนเราจะนอนไม่หลับเราก็ดู TikTok โอ๊ยกดไปทีไรจะเจอแต่หมอสุนินเราก็บอกไอ้คนนี้มันบ้าหรือเปล่าว่ามันโยโย่แล้วทำตัวสั่นมันเป็นโรคสันนิบาต
หรือเปล่าเราคิดว่าเขาบ้าแต่พอดูไปเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าพอเขายิ้มโอ้โหฟันมีเสน่ห์มากเลยฟันสวยมากเลยฉันเลยบอกว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีฟันสวยให้เหมือนหมอสุนินให้ได้แล้วเราก็เข้าไปดูเขาโอ้โหคนดูเป็นร้อยล้านเลยแล้วมีหลายช่องด้วยอุ้ยแล้วเสร็จแล้วมีนิกกี้นะจัดมีคนดังๆแจ็คแป๊บโฮอย่างเงี้ยมาหาหมอสุนินที่บ้านเราก็บอกอุ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วอะเราก็ศึกษาทุกวันเลยจนมีวันหนึ่งเนี่ยเราไปถ่ายรายการซุปตาพาตาลุยกับนิกกี้เขาก็เอามือเธอเนี่ยช่วงพักอะกดมาให้เลยก็บอกนิกกี้ช่วยหน่อยนะแม่อยากทำฟันให้ช่วยประสานหมอสุนินหน่อยนะแม่อยากมีฟันสวยเหมือนหมอสุนินพอมาทำแล้วประทับใจมากพนักงานก็สะอาดสถานที่ทำฟันก็สะอาดได้มาตรฐานนะคะโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยเก่งมากเรียกว่าเป็นหมอเทวดาเลยเพราะว่าดิฉันก็เคยทำฟันหลายที่นะคะโรงพยาบาลก็ไปทำมานะคะทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนกับคลินิกต่างๆแต่ที่นี่ประทับใจมากที่สุดเพราะว่าคุณหมอเก่งมากแล้วทำเร็วมากไม่เสียเวลาเลยไม่ถึงเดือนถ้า16มันถึงจะถึงเดือนอ่ะ16มา22ก่อฟันพอวันที่2มีนาใส่ฟันบนพอใส่ฟันบนเนี่ยเราไปไลฟ์สดมีแต่คนชมเลยคุณแม่คะสวยมากหนูอยากทำมีคนติดต่อมาเป็นหมื่นมีแต่คนอยากทำหมดเลยบอกทำที่ไหนนะช่างแต่งหน้าก็ชมไปเจอดาราที่พิธีกรต่างๆที่เห็นเราก็บอกโอ้หูฟันสวยมากเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขามีฝีมือในการทำฟันให้กับประชาชนจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศที่มีความผิดปกติทางช่องปากเนี่ยมีความภาคภูมิใจแล้วก็ยิ้มสวยมีเสน่ห์อย่างดิฉันนี้แหละค่ะว้าวก็เนี่ยครับก็ต้องขอบคุณพี่ลีน่ามากเลยนะครับที่ให้เกียรติผมขนาดนี้นะครับผมอึ้งนะครับวันนี้หมอสุนินพูดไม่ออกหมอสุนินพูดไม่ออกคุณหมอสุนินเงียบกริบพี่ลีน่าแย่งซีนไปหมดเลยพี่ลีน่าได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ประชาชนให้คนทั่วไปแล้วมีขาดอะไรไหมที่อยากจะทำอยากจะทำเหรอในชีวิตนี้ที่อยากจะทำมากที่สุดก็คือหมายความว่าเราต้องเข้าสู่การเมืองให้ได้เราก็ต้องเข้าสู่สภาให้ได้เพื่อที่จะไปแก้กฎหมายผ่านกฎหมายที่มันมีประโยชน์ต่อประชาชนแต่ว่ามันทำไม่สำเร็จไงปีนี้63เราวันตายอย่างเดียวแล้วพี่ลีน่าครับผมขอพูดเลยนะฮะว่าขอสนับสนุนเป็นกำลังใจให้พี่ลีน่าทุกด้านแล้วของพี่ลีน่าอย่าท้อไม่พูดคำว่าเครียดแล้วอย่ายอมแพ้ใครถ้าประเทศชาติถ้าไม่มีคนอย่างพี่ลีน่านะครับเราจะขาดหลายสิ่งหลายอย่างครับโอ้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะวันนี้มีความสุขมากแล้วก็เป็นเกียรติยศกับชีวิตเลยนะที่ได้มาเยือนบ้านหมอสุนินแล้วก็ได้เป็นพิธีกรสูงส่งคู่กับหมอสุนินเป็นเกียรติยศกับชีวิตเลยต้องกราบขอบพระคุณหมอสุนินนะคะที่เมตตาดิฉันให้โอกาสดิฉันและให้เกียรติดิฉันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะผมขอมอบวอลเชอร์ทำฟันนะครับมูลค่า 18,000 บาทค่ะเอาไปให้คนที่พี่ลีน่าจังคิดว่าสมควรได้รับ FC แล้ว FC แต่พี่เลยค่ะได้ค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะนะคะใครที่ต้องการวอลเชอร์นี้ติดต่อคุณแม่ได้ที่เพจข่าวโหดนะคะเราจะไลฟ์สดทุกวันเลยวันหนึ่งเป็น10รอบเลยแล้วก็จะมอบให้คนที่แบบว่าต้องการฟันที่มีประโยชน์มากที่สุดที่สำหรับในการดำรงชีวิตของเขาโยโย่ท้อคนนี้ขอกราบขอบพระคุณพี่ลีน่าจังนะครับเป็นลีน่าจ๋าของคุณหมอสุนินไปแล้วนะครับขอกราบไปแล้วครับลังเนี่ยทุกคนนะครับมันเผ็ดเหลือเกินนะครับที่กินเข้าไปตอนนี้คุณหมอสุนินต้องวิ่งไปห้องน้ำแล้วแต่ก่อนไปนะครับขอฝากช่องซุปเปอร์ด็อกเยี่ยวนะครับแล้วก็ฝากช่องของคุณแม่ลีน่าด้วยนะครับเพจข่าวโหดนะคะอย่าลืมนะคะติดตามให้ได้และใครที่ตากได้ยาสีฟันและการทำฟันที่สวยแบบแม่ไปติดตามในเพจชาโบและจะบอกให้เลยว่าทำอย่างไรถึงจะได้สวยแบบนี้แล้วก็มีผัวอีกหรืออีกเยอะเลยเป็นร้อยเลยถ้าคุณมีฟันสวยเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ชายอยากอยู่